อริยบทข้อที่สองท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และมีปกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และย่อมไม่แสวงหาที่ไม่ควรไม่เหมาะเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตและเมื่อไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่เดือดร้อนได้บิณฑบาตแล้วก็ไม่เกาะเกี่ยวไม่หมกมุ่นไม่ติดแน่นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่กับทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในสันโดษด้วยบิณฑบาตนั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในสันโดษด้วยบิณฑบาตนั้นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยมท่านผู้ฟังคะที่ปรับอริยวงศ์ข้อที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของจีวรข้อที่สองเป็นเรื่องของบิณฑบาตซึ่งก็มีใจความอย่างเดียวกันนะคะคือพระอริยะทั้งหลายยินดีในบิณฑบาตตามมีตามได้ไม่แสวงหาบิณฑบาตในทางที่ไม่ควรเมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเมื่อได้มาก็ไม่ยึดมั่นไม่ข่มผู้อื่นมีสติพิจารณาบิณฑบาตบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาหรือเพื่อให้ร่างกายอ้วนพีต่อไปก็คืออริยวงศ์ข้อที่3ท่านกล่าวถึงความสันโดษในเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยโดยนัยยะเดียวกับความสันโดษในจีวรและในบิณฑบาตนะคะจึงขอผ่านไปยังอริยวงศ์ข้อที่4เลยนะคะซึ่งมีข้อความว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้มีปหานะคือการละเป็นที่มาของความยินดียินดีแล้วในปหานะคือการละย่อมเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีแล้วในภาวนากับทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่มายินดีเพราะยินดีในปหานะเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดีเพราะความยินดีในภาวนานั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในปหานะและภาวนานั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้แลเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยมท่านอธิบายว่าเมื่อภิกษุเจริญเนกขัมมะย่อมยินดีเมื่อละกามฉันทะย่อมยินดีเมื่อเจริญอัพยาปาทะย่อมยินดีเมื่อละพยาปาทะได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญอาโลกะสัญญาคือแสงสว่างย่อมยินดีเมื่อละถีนมิทะได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญอวิเคปะความไม่ซัดสายย่อมยินดีเมื่อละอุทจจะความพุ่งสร้างได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญธรรมวัฏฐานคือกำหนดธรรมย่อมยินดีเมื่อละวิจิกิจฉาความสงสัยเสียได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญญาณความรู้ย่อมยินดีเมื่อละอวิชชาความไม่รู้ย่อมยินดีเมื่อเจริญความปราโมทย่อมยินดีเมื่อละอรติความไม่ยินดีได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญปฐมฌานย่อมยินดีเมื่อละนิวรณ์ห้าได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญทุติยฌานย่อมยินดีเมื่อละวิตกวิจารได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญตติยฌานได้ย่อมยินดีเมื่อละปีติได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญจตุตถฌานย่อมยินดีเมื่อละทุกข์และสุขได้ย่อมยินดีท่านแสดงการเจริญและการละไปตามลำดับตั้งแต่หยาบจนละเอียดจนได้รูปฌานที่1ที่2ที่3และที่4ตามนัยยะของพระสูตรนะคะต่อไปท่านแสดงการเจริญและการละของอรูปฌานว่าดังนี้ค่ะ
ภิกษุเมื่อเจริญอากาสานัญจายตนะฌานสมาบัติย่อมยินดีเมื่อละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาได้ย่อมยินดีซึ่งก็ได้เรียนไว้ในตอนต้นแล้วนะคะว่ารูปสัญญานั้นได้แก่รูปาวจรจิต15ปฏิฆาสัญญาได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10นานัตตสัญญาได้แก่กามาวจรจิต44เว้นทวิปัญจวิญญาณ10นะคะต่อไปเมื่อเจริญวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมยินดีเมื่อละอากาสานัญจายตนะสัญญาได้ย่อมยินดีเมื่อละวิญญาณัญจายตนะสัญญาได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานได้ย่อมยินดีเมื่อละอากินจัญญายตนะสัญญาได้ย่อมยินดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความยินดีในการเจริญและการละในอรูปฌาน4นะคะต่อไปเป็นเรื่องราวของการเจริญและการละเกี่ยวกับวิปัสสนาเริ่มต้นด้วยย่อมเจริญนิจจานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละนิจจสัญญาได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญทุกขานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละสุขสัญญาย่อมยินดีเมื่อเจริญอนัตตานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละอัตตสัญญาย่อมยินดีเมื่อเจริญนิพพิทานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละความเพลิดเพลินได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญวิราคานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละราคะได้ย่อมยินดีเมื่อเจริญนิโรธานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละสมุทัยย่อมยินดีเมื่อเจริญปฏินิสคานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละความยึดถือย่อมยินดีเมื่อเจริญขยานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละคณะสัญญาย่อมยินดีเมื่อเจริญวิญญาณุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละการประมวลมาย่อมยินดีเมื่อเจริญวิปริณามานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละทุวะสัญญาความเที่ยงย่อมยินดีเมื่อเจริญอนิมิตตานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละนิมิตย่อมยินดีเมื่อเจริญอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละความยึดถือว่าเป็นสาระย่อมยินดีเมื่อเจริญยถาภูตญาณทัศนะย่อมยินดีเมื่อละความยึดถือด้วยความหลงย่อมยินดีเมื่อเจริญอาทีนวสัญญาย่อมยินดีเมื่อละความอาลัยย่อมยินดีเมื่อเจริญปฏิสังขานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละการไม่พิจารณาย่อมยินดีเมื่อเจริญวิวัตตานุปัสสนาย่อมยินดีเมื่อละความยึดถือในการประกอบย่อมยินดีเมื่อเจริญโสดาปัตติมรรคย่อมยินดีเมื่อละกิเลสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฐานะเดียวกับทิฏฐิย่อมยินดีเมื่อเจริญสกทาคามิมรรคย่อมยินดีเมื่อละกิเลสทั้งหลายอย่างหยาบย่อมยินดีเมื่อเจริญอนาคามิมรรคย่อมยินดีเมื่อละกิเลสอย่างละเอียดย่อมยินดีเมื่อเจริญอรหัตตมรรคย่อมยินดีเมื่อละกิเลสทั้งปวงได้ย่อมยินดีทั้งหมดนี้แหละค่ะคือการที่ภิกษุทั้งหลายยินดีในภาวนาและยินดีในการละตามนัยยะของพระอริยะอันเป็นอริยวงศ์ข้อที่4ซึ่งก็ได้นำรายละเอียดมาจากปฏิสัมภิทามรรคที่ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงไว้เองนะคะสรุปว่าอริยวงศ์4ข้ออันเป็นความประพฤติตามปกติของพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตนั้นนะคะเป็นไปเพื่อความละความคลายความหน่ายเพื่อมรรคผลนิพพานโดยแท้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้และควรแก่การทำบุญทั้งควรแก่การประพฤติตามด้วยนะคะความจริงในเรื่องของการภาวนาและการละมันเป็นอริยวงศ์ข้อที่4นั้นท่านยังยกมาแสดงไว้อีกมาก
จากทัสสุตรสูตรในทีฆนิกายและจากสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายตลอดจนในพระอภิธรรมปิฎกด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่ยกมาจากปฏิสัมภิทามรรคนี้ก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังเหนื่อยใจเต็มทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอยุติประเพณีของพระอริยะที่เรียกว่าอริยวงศ์สี่ข้อไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะขอต่อไปยังธรรมะหมวด4ข้อต่อไปอันได้แก่ประธานคือความเพียร4อย่างได้แก่1สังวรประธานเพียรระวัง2ปหานประธานเพียรละ3ภาวนาประธานเพียรเจริญ4อนุลักขณาประธานเพียรรักษาทั้ง4ข้อนี้เป็นความเพียรอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะคะกล่าวคือความเพียรเพื่อไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น1เพียรเพื่อละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว1เพียรเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น1เพียรเพื่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์อีก1ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้พูดมาแล้วในสัมมาประธาน4นะคะจึงขอต่อไปยังธรรมะหมวด4ข้อต่อไปอันได้แก่ญาณ4อย่างคือ1ธรรมญาณความรู้ในธรรม2อันนวยญาณความรู้ในการคล้อยตาม3ปริเฉทญาณความรู้ในการกำหนด4สัมมติญาณความรู้ในสมมุติในเรื่องญาณทั้ง4นี้นะคะมีอธิบายว่าธรรมญาณได้แก่ญาณในสัจธรรมทั้ง4ด้วยสามารถแห่งการแทงตลอดสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมญาณจึงได้แก่ปัญญาในมรรค4ผล4เป็นโลกุตระปัญญานะคะส่วนญาณปัญญาที่พิจารณาสัจจะทั้ง4ที่ได้แทงตลอดแล้วด้วยปัจจเวคขณะญาณชื่อว่าอันวยญาณความรู้ในการคล้อยตามคือคล้อยตามความรู้ที่ได้รู้มาแล้วเป็นโลกิยปัญญาส่วนปริเฉทญาณหรือปริจญาณได้แก่ปัญญาที่กำหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตนเป็นต้นว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะปัญญาที่กำหนดรู้จิตของบุคคลอื่นด้วยจิตของตนนี้ล่ะค่ะเรียกว่าปริเฉทญาณเป็นโลกิยปัญญาส่วนปัญญาที่เหลือนอกนี้คือนอกจากธรรมญาณอันวยญาณและปริเฉทญาณท่านเรียกว่าสมมุติญาณนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ญาณอีก4อย่างคือ 1. ทุกขญาณปัญญาที่รู้ทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยญาณปัญญาที่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ 3. ทุกขนิโรธญาณปัญญาที่รู้ความดับทุกข์ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณปัญญาที่รู้จักทางที่ให้ถึงความดับทุกข์รวมแล้วก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่องค์ของการบรรลุโสดาบัน4อย่างคือ1สัพพุริสสะสังเสวะการคบกับสัตว์บุรุษมีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นข้อ2ตัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรมข้อ3โยนิโสมนสิการะการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายข้อ4ธรรมานุธรรมปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านผู้ฟังคะท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันแล้วยังไม่ได้บรรลุพระโสดาบันก็โปรดได้ตรวจดูว่าท่านขาดธรรมะข้อใดใน4ข้อนี้บ้างนะคะข้อแรกท่านให้คบหาสัตบุรุษผู้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือแสดงธรรมที่ถูกต้องตรงตามพระพุทธพจน์แล้วหรือยังถ้าได้สัตบุรุษชนิดนั้นแล้วท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านนั้นหรือยังถ้าฟังแล้วท่านพิจารณาตามด้วยความแยบคายแล้วหรือยังและข้อสุดท้ายท่านได้ปฏิบัติตามธรรมที่ฟังแล้วหรือยังธรรมในที่นี้หมายถึงปฏิบัติธรรมอันเป็นบาตรแก่โลกุตตรธรรม
ซึ่งได้แก่การเจริญโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นอันเป็นธรรมะที่สมควรแก่การบรรลุโสดาบันไม่ได้หมายเพียงการให้ทานหรือรักษาศีลธรรมดานะคะแต่หมายถึงภาวนาโดยเฉพาะวิปัสสนาภาวนาอันเป็นบาตรแก่การบรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาบันตามลำดับถ้าท่านพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าท่านได้ดำเนินตามองค์ธรรม4ข้อนี้แล้วโดยถูกต้องเราก็มั่นใจได้ว่าท่านจะได้บรรลุโสดาบันแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปนะคะคราวนี้ขอพูดถึงธรรมะหมวด4ข้อต่อไปอันได้แก่องค์แห่งพระโสดาบัน4อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่างละเอียดตามลำดับดังนี้ค่ะข้อ1ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกให้มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบคือคู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8ท่านคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรรับของบูชาเป็นผู้ควรรับของต้อนรับเป็นผู้ควรรับของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นบุญเขตของชาวโลกไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่านะคะข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ได้แล้วอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคลำและเป็นไปเพื่อสมาธิท่านผู้ฟังคะผู้ฟังได้ฟังแล้วก็คงจะทราบว่าพระโสดาบันนั้นท่านมีธรรมะกำกับไว้ให้เรารู้ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นเป็นอย่างไรสรุปได้ว่าพระโสดาบันท่านเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนใครจะมาพูดอย่างไรท่านก็จะไม่มีวันเป๋เลยนะคะหรือไม่มีวันที่จะเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลยทั้งนี้เพราะท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเข้าถึงปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วรู้โทษของเวรภัยดีแล้วท่านจึงละเวรภัย5ประการได้เด็ดขาดเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์แม้จะตายก็ย่อมไม่ล่วงศีลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าศีลของท่านไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่พระอริยเจ้าผู้รู้เห็นสรรเสริญนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่สามัญผล4คือ1โสดาปัตติผล2สกทาคามิผล3อนาคามิผล4อรหัตผลคำว่าสามัญญะในที่นี้หมายถึงความเป็นสมณะนะคะสามัญญผลก็คือผลของความเป็นสมณะพูดให้ชัดก็คือ
ผลที่เกิดจากความประพฤติสมณธรรมเป็นโลกุตระผลและสามัญผลที่ท่านกล่าวไว้นี้ท่านกล่าวตามสภาพธรรมคือกล่าวตามปรมัตถสภาวะแต่ถ้ากล่าวโดยบัญญัติที่เราสมมติกันขึ้นแล้วนะคะผลของการเป็นสมณะคือการได้เป็นพระโสดาบันหนึ่งพระสกทาคามีหนึ่งพระอนาคามีหนึ่งและเป็นพระอรหันต์อีกหนึ่งค่ะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ธาตุ4อย่างคือ1ปฐวีธาตุธาตุดิน2อาโปธาตุธาตุน้ํา3เตโชธาตุธาตุไฟ4วาโยธาตุธาตุลมคำว่าธาตุนั้นนะคะหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือธาตุดินนั้นทรงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งธาตุน้ำทรงไว้ซึ่งความไหลเอิบอาบและเกาะคุมเตโชธาตุนั้นทรงไว้ซึ่งความร้อนวาโยธาตุนั้นทรงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวสภาพที่ทรงไว้ของธาตุแต่ละอย่างนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะคะคือทรงสภาพอย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นเช่นดินมีสภาพแข็งจะแข็งมากหรือแข็งน้อยจนเรียกว่าอ่อนก็ยังชื่อว่าแข็งอยู่นั่นเองธาตุทั้งสี่นี้เป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์มีเกิดมีดับเช่นเดียวกับสังขารธรรมอื่นๆผู้พิจารณาเห็นธาตุสี่นี้ที่มีอยู่ภายในร่างกายของสัตว์คือของสัตว์มีชีวิตตามความเป็นจริงย่อมบรรลุมรรคผลได้นะคะในร่างกายของสัตว์นั้นมีธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ธาตุดิน20นั้นก็เช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะคะธาตุน้ํา12ก็เช่นน้ําดีเสลดเลือดน้ําลายเป็นต้นธาตุไฟ4เช่นไฟที่ย่อยอาหารเป็นต้นธาตุลม6ได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนทำให้เรือเป็นต้นซึ่งการกำหนดธาตุ4นี้ท่านเรียกว่าจตุธาตุอวัฏฐานถ้าเพียงแต่สาธยายธาตุทั้ง4นี้จนคล่องปากขึ้นใจแล้วก็อาจสำเร็จอุปจารสมาธิได้นะคะแต่ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือยังไม่ถึงฌานนั่นเองค่ะแต่ถ้าพิจารณาธาตุสี่โดยความเป็นของว่างเปล่าปราศจากตัวตนเป็นต้นโดยนัยยะของวิปัสสนานะคะก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้แม้ไม่สำเร็จมรรคผลในชาตินี้ก็จะถึงสุคติเป็นที่หมายนี่ก็คือเรื่องราวของธาตุสี่นะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่อาหาร4คือ1กัปพลีการาหารอาหารคือคำข้าวข้อ2ผัสสาหารอาหารคือผัสสะข้อ3มโนสัญเจตนาหารคือเจตนาที่เกิดกับมโนคือจิตนะคะข้อ4วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณท่านที่กำหนดรู้อาหาร4นี้ตามความเป็นจริงย่อมบรรลุมรรคผลได้ตั้งที่ท่านพระอานนท์กล่าวสอนภิกษุณีรูปหนึ่งว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วย่อมละอาหารได้คำว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่นำมาคือประมวลมาซึ่งผลของตนกล่าวคือกัปปลีการาหารคืออาหารภายนอกที่ทำให้เป็นคำคำแล้วกลืนกินเข้าไปทำให้เกิดรูปอาหารภายในซึมซาบไปทั่วร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชาด้วยเหตุนี้กัปปลีการาหารจึงชื่อว่าอาหารเพราะนำมาซึ่งรูปอาหารภายในร่างกายนะคะสำหรับผัสสาหารอาหารคือผัสสะนั้นผัสสะชื่อว่าอาหารเพราะนำเวทนาทั้ง3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนามาหมายความว่าถ้าปราศจากผัสสะเสียแล้วแม้อารมณ์จะมาปรากฏทางทวารทั้ง6เวทนาก็เกิดไม่ได้นะคะส่วนมโนสัญเจตนาหาร
อาหารคือเจตนานั้นด้วยเหตุว่าเจตนานั้นนำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณคือการเกิดในภพใหม่และภวัตติวิญญาณคือการเห็นการได้ยินเป็นต้นในเมื่อเกิดมาแล้วสำหรับวิญญาณอาหารคือวิญญาณนั้นวิญญาณชื่อว่าอาหารเพราะนำมาซึ่งเจตสิกจิตตชรูปและกรรมชรูปนะคะที่กล่าวมานี้ก็เป็นเรื่องของอาหารสี่ตามที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในสังคีติสูตรซึ่งอาหารนี้ก็ได้กล่าวแต่แรกแล้วว่ามีความสำคัญมากผู้ที่กำหนดอาหารด้วยปัญญาแล้วย่อมเข้าถึงความจริงได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้คือดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนะคะสำหรับสัตว์ที่มีขันห้าอย่างเราๆก็มีอาหารทั้งสี่อย่างครบสัตว์ที่มีขันสี่คือมีเฉพาะนามขันสี่ก็มีอาหารสามขาดกับวลีการาหารนะคะส่วนสัตว์ที่มีขันหนึ่งคือมีแต่รูปขันธ์ซึ่งเราเรียกว่าอสัญญสัตตพรหมนั้นไม่มีอาหารใดอาหารหนึ่งในสี่อย่างนี้เลยแต่ก็มีอาหารคือปัจจัยเป็นเหตุให้ดำรงอยู่ในภพนั้นจนสิ้นอายุเพราะฉะนั้นอาหารจึงมีความหมายถึงอาหารสี่อย่างนี้ด้วยและก็หมายถึงปัจจัยด้วยนะคะแต่ในที่นี้ท่านมุ่งเอาเฉพาะแต่อาหารทั้งสี่เท่านั้นค่ะไม่ได้มุ่งเอาความหมายที่ว่าได้แก่ปัจจัยนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเรื่องราวของอาหารนี้ยังไม่จบนะคะแต่เวลาก็หมดอีกแล้วค่ะจึงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะ